นี่คือข้อเท็จจริงบางส่วนที่คุณอาจคิดว่าย่อยยากสักหน่อยกระเพาะอาหารของคุณมีความจุที่เหลือเชื่อมากบรรจุของเหลวได้ถึง2ลิตรนั่นคือโค้กขวดใหญ่เลยนะค่อนข้างยากที่จะประมาณว่าคุณกินอาหารแบบแข็งได้มากแค่ไหนเพราะมันถูกบดด้วยฟันของคุณก่อนที่จะลงสู่กระเพาะอาหารอาจจะมีที่ไม่พอใส่ไก่งวงแน่แต่ไก่ขนาดปกติก็น่าจะได้อยู่หากมีคนถามว่ากระเพาะของคุณอยู่ที่ไหนคุณอาจชี้ไปที่หน้าท้องของคุณขอโทษทีแต่ไม่ใช่หรอกมันอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ระหว่างซี่โครงของคุณนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไส้ติ่งจะหายไปในที่สุดไม่มีใครรู้ว่าทำไมเราถึงต้องการมันแต่นักวิจัยบางคนอ้างว่ามันอาจมีอยู่เพื่อช่วยบรรพบุรุษของเราย่อยเปลือกไม้แต่เนื่องจากเปลือกไม้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันของเราอีกต่อไปไส้ติ่งจึงไม่จำเป็นและอาจหายไปจากร่างกายของเราได้โดยไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยไส้ติ่งไม่ใช่ส่วนเดียวที่ล้าสมัยในร่างกายของเราฟันคุดก็ไม่มีประโยชน์เช่นกันใช่พวกมันเคยมีประโยชน์เมื่อไหร่ก็ตามที่บรรพบุรุษของเราสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่พวกมันช่วยเราก็คือช่วยต้องเสียเงินไปกับการถอนฟันคุดยังไงล่ะร่างกายของเราเกือบทั้งหมดมีเส้นขนปกคลุมแม้ว่าเราจะไม่สังเกตเห็นก็ตามขนเติบโตได้แม้กระทั่งในสะดือจุดประสงค์คือการดักจับฝุ่นผงดูสิเห็นไหมตับของคุณทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวของคุณเองป้องกันคุณจากสารพิษและสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่คุณไม่ต้องการให้อยู่ในร่างกายนอกจากนี้ยังแทบทำลายไม่ได้และสร้างใหม่ได้อีกด้วยมีเพียง 43% ของคุณเท่านั้นที่คือตัวคุณกว่า 50% ของเซลล์ในร่างกายของคุณเป็นของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่หลักๆอาศัยอยู่ในลำไส้ของคุณแต่ถึงแม้ว่าเซลล์ของคุณเองจะมีจำนวนน้อยกว่าจุลินทรีย์แต่ก็มีเซลล์อยู่ในตัวคุณโดยเฉลี่ยประมาณ100ล้านล้านเซลล์เห็นไหมคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวด้วยเหตุนี้ยีนของคุณเองจึงมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนประกอบของตัวคุณหากคุณนำจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในร่างกายของคุณมานับยีนของพวกมันคุณจะพบระหว่าง 2-20 ล้านยีนหากคุณนอนหลับก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายของคุณจะหลับไปทั้งหมดในความเป็นจริงบางครั้งสมองของคุณต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นเมื่อคุณหลับเพราะต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและการแสดงผลก็มักใช้เวลามากจมูกได้พักผ่อนที่ดีอย่างแน่นอนในขณะที่คุณนอนหลับน่าแปลกใจที่ประสาทสัมผัสโดยทั่วไปของคุณจะไม่ตอบสนองในเวลากลางคืนคุณจะไม่ถูกรบกวนด้วยซ้ำถึงแม้ว่าในห้องนอนของคุณมีกลิ่นเหม็นมากไม่ขอออกความเห็นนะจมูกน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มักถูกมองข้ามมากที่สุดเราจะเพลิดเพลินกับการกินอาหารไม่ได้หากไม่มีมันประมาณ 80% ของอาหารที่ลิ้มรสไปนั้นเกิดขึ้นได้เนื่องจากจมูกและความสามารถในการดมกลิ่นหากคุณบีบจมูกขณะกินอาหารคุณจะแทบไม่ได้ลิ้มรสชาติอะไรเลยหากคุณไม่รู้สึกถึงกลิ่นคุณมักจะรับรู้อาหารได้จากเนื้อสัมผัสเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นหัวหอมจึงอาจไม่ต่างจากแอปเปิ้ลสดลูกใหญ่ใช่ลองสิแล้วบอกผมในคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าเราแยกแยะกลิ่นได้ประมาณ 10,000 กลิ่นแต่พวกเขาคิดผิดงานวิจัยล่าสุดพบว่าคนเราแยกแยะกลิ่นได้มากกว่าล้านล้านกลิ่นนอกจากนี้เรายังจำกลิ่นได้ดีกว่าสิ่งอื่นและกลิ่นยังทำให้เรานึกถึงความทรงจำที่ห่างไกลได้อีกด้วยจมูกของคุณไม่ได้ช่วยให้คุณหายใจและรับกลิ่นเท่านั้นมันยังช่วยกรองอากาศสำหรับลำคอและปอดที่บอบบางด้วยหากเราสูดอากาศแห้งจมูกจะทำให้ชื้นเย็นและให้ความร้อนหากจำเป็นนอกจากนี้จมูกยังทำความสะอาดอากาศที่มีสิ่งสกปรกด้วยเมื่อคุณอายุมากขึ้นสมองของคุณจะค่อยๆลดขนาดลงเมื่ออายุ75ปีสมองก็จะเล็กกว่าตอนอายุ30ปีมากและจะเริ่มหดตัวลงเมื่ออายุ40ปีมักเกิดขึ้นกับทุกคนและไม่ส่งผลต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของคุณแต่อย่างใดสมองของเราเก็บได้เพียง7บิตในความจำระยะสั้นอย่าแม้แต่จะพยายามเปรียบเทียบสมองกับความจุโทรศัพท์เลยอย่าแม้แต่จะเทียบความจุในโทรศัพท์ที่คุณเคยมีตอนปี2005เลยนั่นคือเหตุผลที่คุณจำหมายเลขโทรศัพท์จนขึ้นใจไม่ได้แหละนะหน่วยความจำระยะสั้นของเราทำงานเหมือนกับกระดานดำคุณรับข้อมูลบางอย่างได้แต่ไม่ช้าก็เร็วพื้นที่ก็เต็มในการตรวจสอบความจุของหน่วยความจำที่ใช้งานได้ให้ลองแบบทดสอบนี้ขอให้เพื่อนเขียนคำ10คำและอ่านให้คุณฟังคนส่วนใหญ่จำได้ไม่เกิน7คำจากรายการนี้แรมหรือหน่วยความจำที่ใช้งานได้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันรวมถึงการสนทนาพื้นฐานท่องเน็ตหรือแม้แต่การลูบหัวหมาของคุณความทรงจำรุนแรงและสะเทือนอารมณ์ของเรามักเป็นของปลอม
หน่วยความจำส่วนกลางช่วยให้เรามั่นใจที่จะเชื่อว่าเราจำทุกสิ่งได้แม้ว่ารายละเอียดส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นในหัวของเราก็ตามไม่เพียงแต่สมองของคุณจะหดตัวลงเมื่อคุณอายุมากขึ้นเท่านั้นแต่คุณก็ยังหดตัวอย่างมากด้วยเหมือนกันเมื่อกระดูกเปราะมากขึ้นทำให้กระดูกสันหลังถูกบีบอัดสิ่งที่คล้ายกันก็เกิดขึ้นเมื่อคุณนอนในตอนกลางคืนกระดูกของคุณจะผ่อนคลายด้วยเหตุนี้คุณที่ตื่นนอนในตอนเช้าจะสูงกว่าตอนหมดวันในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่เดินด้วย2ขาได้ตลอดชีวิตคุณอาจคิดว่าจิงโจ้หรือกอริลลาเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันแต่จิงโจ้ใช้หางเป็นขาที่3และกอริลลาใช้แขนยาวเพื่อรักษาสมดุลกระดูกของคุณมีส่วนในการเผาผลาญด้วยเนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียมเมื่อองค์ประกอบนี้ในเลือดของคุณมีไม่เพียงพอกระดูกจะเริ่มหลั่งแคลเซียมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อทำให้ร่างกายของคุณสมดุลปฏิกิริยาเดียวกันนี้ทำงานในทางกลับกันด้วยเมื่อแคลเซียมในเลือดของคุณมีมากเกินไปมันจะเข้าไปในกระดูกเพื่อเก็บไว้ใช้ในภายหลังกระดูกชิ้นเดียวที่มีอารมณ์ขันในร่างกายของคุณอยู่ที่ต้นขาเอ้ยต้นแขนของคุณเรียกว่ากระดูกต้นแขนโอเคผมพูดไปเรื่อยแหละเรื่องอื่นดีกว่ามีกระดูกเพียงกลุ่มเดียวที่ไม่เติบโตซึ่งอยู่ในหูของเราเราสามารถได้ยินได้ด้วยกระดูกเล็กๆเหล่านี้เนื่องจากพวกมันปรับตัวให้เข้ากับการสั่นสะเทือนของเสียงแพทย์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าระบบกระดูกหูหนึ่งในนั้นคือกระดูกโกรนเป็นกระดูกที่เล็กที่สุดในร่างกายของคุณมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวความสูงรูปร่างและสีผิวของเราส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าบรรพบุรุษของเราเคยอาศัยอยู่ที่ไหนแต่เราปรับตัวเข้ากับสภาวะใหม่ๆได้แม้ในช่วงชีวิตของเราก็ตามตัวอย่างเช่นหากคุณย้ายจากที่ราบไปยังภูเขาในที่สุดคุณก็จะพัฒนาเซลล์เม็ดเลือดแดงมากขึ้นเพื่อชดเชยการขาดออกซิเจนและโดยทั่วไปถ้าคุณย้ายจากสภาพอากาศหนาวเย็นไปยังที่ที่ร้อนและมีแสงแดดจัดผิวของคุณจะมีสีเข้มขึ้นเพื่อปรับตัวช่วงชีวิตของเราถูกตั้งโปรแกรมไว้ภายในเซลล์พวกมันต่ออายุและแบ่งตัวอย่างต่อเนื่องแต่มีตัวจับเวลาภายในที่หยุดเมื่อถึงเวลาหนึ่งเซลล์บางชนิดหยุดการแบ่งตัวเร็วกว่าเซลล์อื่นด้วยโดยเฉลี่ยแล้วเซลล์จะหยุดแบ่งตัวเมื่อรออายุครบ100ปีนั่นหมายความว่าหากเราหาวิธีทำให้เซลล์ของเราปิดตัวจับเวลาได้เราก็อาจมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปไขมันในร่างกายไม่ได้เป็นแค่ความรำคาญแต่มันทำหน้าที่เป็นวัสดุฉนวนพลังงานสำรองและตัวดูดซับแรงกระแทกร่างกายของคุณจะส่งไขมันส่วนใหญ่ไปยังบริเวณเอวเพราะอวัยวะภายในของคุณอยู่ตรงนั้นหากมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณชั้นของไขมันนี้อาจปกป้องร่างกายของคุณจากความเสียหายที่ไม่อาจซ่อมแซมได้เงยหน้าขึ้นกะโหลกศีรษะของคุณไม่ได้เป็นกระดูกชิ้นเดียวแต่จริงๆแล้วประกอบด้วยกระดูกอีก28ชิ้นซึ่งส่วนใหญ่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อปกป้องสมองของคุณส่วนกระดูกขากรรไกรล่างเป็นกระดูกกะโหลกศีรษะชนิดเดียวที่ไม่ได้ยึดติดกับกระดูกรอบๆมันยึดติดกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและกล้ามเนื้อซึ่งทำให้มันเคลื่อนที่ได้คุณเคลื่อนมันไปในทิศทางไหนก็ได้ที่คุณต้องการเฮ้คุณบดเคี้ยวด้วยขากรรไกรล่างของคุณได้นะมันหมายความว่ากินยังไงล่ะคุณเห็นไหมว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายของคุณไม่ได้อยู่ที่แขนหรือขาแต่อยู่ในหัวของคุณแมสซีเตอร์เป็นกล้ามเนื้อหลักที่รับผิดชอบในการเคี้ยวจึงต้องแข็งแรงที่สุดเพื่อให้คุณกินได้ตามปกติและคุณรู้จักกล้ามเนื้อที่ช่วยให้คุณขยับหูได้หรือเปล่ามันคือกล้ามเนื้อเทมโพลาริสซึ่งอยู่เหนือขมับของคุณกล้ามเนื้อนี้ช่วยให้คุณเคี้ยวอาหารด้วยเหมือนกันตอนนี้เรามีกล้ามเนื้อ2มัดที่เร็วมากพวกมันควบคุมการปิดเปลือกตาอันที่จริงพวกมันเป็นกล้ามเนื้อที่เร็วที่สุดในร่างกายของเราดวงตาเป็นสิ่งบอบบางและต้องการการปกป้องเพราะงั้นปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่ช่วยปกป้องพวกมันจึงต้องเร็วเหมือนฟ้าผ่ากล้ามเนื้อเหล่านี้ปิดเปลือกตาได้ในเวลาไม่ถึง1ใน10ของวินาทีคนที่นิ้วโป้งมี2ข้อต่องอนิ้วโป้งกลับหลังได้มันดูผิดปกติสุดๆและมีน้อยคนที่ทำได้ถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแม้ว่ามันจะดูเจ็บแต่ก็ไม่เจ็บเลยสำหรับคนที่นิ้วโป้งมี2ข้อต่อพวกเรารับรู้ได้เฉพาะสีม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองและเหลืองแดงเท่านั้นสีอื่นคือการรวมกันของทั้ง3สีเป็นไปไม่ได้ที่จะคำนวณจำนวนชุดค่าผสมเหล่านี้ที่ดวงตาของมนุษย์มองเห็นเนื่องจากทุกคนมีการมองเห็นแตกต่างกันเล็กน้อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วชุดค่าผสมมีประมาณ1ล้านรายการเลยเห็นไหม